านผู้ชมรู้นะครับท่านผู้แทนรายงานภาครัฐและภาคเอกชนครับแล้วก็ตลอดคุณผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนายรัฐมนตรีจัดงานนะครับที่เชิญทางจังหวัดนครปฐมนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนะฮะมามีส่วนร่วมนะฮะในวันนี้นะครับแล้วก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ผมเรียนในร้อยตำรวจนะครับนะซึ่งปกติจะเป็นปิดๆหน่อยนะครับผมว่าเป็นโอกาสอันดีที่วันนี้นะครับมีการสัมมนานะฮะโดยเฉพาะที่โรงเรียนในร้อยตำรวจได้เปิดโอกาสนะฮะให้พวกเรานะภาคีเครือข่ายนะครับในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนนะฮะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเพราะว่าที่นี่ที่โรงเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยนะครับเป็นสถานที่บ่มเพาะนะฮะผู้ที่จะไปบังคับใช้กฎหมายนะครับแล้วก็เป็นสถานที่มีทั้งงานวิจัยงานวิชาการนะครับมีทางสมองครับนะเป็นทางสมองให้กับทางด้านกฎหมายนะครับที่สามารถที่จะสร้างนะครับองค์ความรู้นะครับเพื่อนำไปใช้นะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับก็วันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนะครับท่านสุรศักดิ์เจริญสุโชตนะครับท่านติดภารกิจนะครับท่านมอบหมายให้ผมยงยุทธ์สวนทองครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนะครับมาทำหน้าที่แทนในวันนี้นะครับนะก็ดีใจครับที่มาเรียนตรงนี้ครับเคยเป็นในอำเภอสำคัญมา3ปีกว่าก็ได้มีโอกาสเข้ามาที่โรงเรียนในร้อยนี่นะบ่อยครั้งนะครับนะก็จะเป็นงานใหญ่ๆบ่อยนะครับนะก็เป็นงานทางการนะวันนี้ก็เป็นการสัมมนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับนะก็ตอบเชิญไปท่านผู้ว่าก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันครับว่าโรงเรียนในร้อยเข้าไปเกี่ยวข้องได้อย่างไรไม่รู้นะครับแต่พอมาได้ฟังนะครับแล้วก็รับฟังไปเมื่อช่วงแรกของท่านผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็แนวทางต่างๆเนี่ยก็พอแต่ทราบอยู่ครับมีความชัดเจนขึ้นนะครับนะที่ทำไมถึงเลือกโรงเรียนในร้อยสำคัญนะมาเป็นที่สนทนานะครับนะเพราะว่าน้องๆนะนักเรียนในร้อยครับที่กำลังศึกษาอยู่แล้วก็กำลังที่จะออกไปทำหน้าที่กับทำใช้กฎหมายเนี่ยนะครับจะเป็นตัวจับสำคัญเป็นคนขับเคลื่อนนะครับนะเป็นบุคลากรเป็นหน่วยงานที่พี่น้องประชาชนบนท้องถนนนะครับกลัวด้วยเกรงด้วยนะครับนะเพราะว่าเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับก็นะตามที่ท่านผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อสักครู่นะครับนะท่านได้พูดถึงสถิตินะครับว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุนะฮะมันตั้งแต่ปี59 20กว่ารายจนลดลงมาเรื่อยๆครับมันอาจจะมาจากสาเหตุของโควิด19หรือเปล่านะครับหรือว่ามันลดโดยเรามีมาตรการต่างๆที่เราช่วยกันทำนะในทุกหน่วยมันก็ทำให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันลดลงนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยนะครับนะมันสิ่งที่รัฐบาลก็ดีนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดีนะครับก็มีทำทั้งในเรื่องของโครงสร้างนะครับถนนหนทางนะครับก็เริ่มที่จะทำดีขึ้นนะฮะการบังคับใช้กฎหมายต่างๆก็มีการออกระเบียบกฎหมายเพื่อรองรับนะผู้ใช้ถนนนะผู้ใช้ถนนเพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจก็ดีนะผู้บังคับใช้กฎหมายทางเครือข่ายภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเราก็พยายามนะตั้งกฎตั้งเกณฑ์นะครับการบังคับต่างๆเพื่อมารองรับทำยังไงให้พี่น้องประชาชนใช้รถใช้ถนนนะฮะได้อย่างปลอดภัยแล้วสามารถที่จะลดอุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นรายวันเนี่ยให้มันจำนวนลดลงนะครับนะ
เมื่อวานผมก็ไปดูนะสถิติข้อมูลนะล่าสุดนะครับนะของศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุนะครับเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนนะครับตั้งแต่ต้นปีมกราคมต้นปีพ.ศ. 2566ถึงเมื่อวานนี้24ตุลาคมครับมีผู้เสียชีวิต 11,330 คนนะมีผู้บาดเจ็บ 640,000 กว่ารายนะครับแล้วก็ปรากฏว่านะครับรถจักรยานยนต์ 80% นะที่เกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ทุกครั้งนะครับที่อยู่ในช่วงของเทศกาลไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ก็ดีเทศกาลสงกรานต์ก็ดีครับที่7วันอันตรายนะครับนะเราก็จะพบประจำก็คือว่ารถมอเตอร์ไซค์ครับนะหรือรถจักรยานยนต์นะ 80-90% เป็นเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตนะถามว่าทำไมถึงเกิดกับมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์จะเป็นส่วนใหญ่ทั้งที่ประเทศจีนก็มีมอเตอร์ไซค์เยอะเวียดนามก็เยอะท่านสังเกตนะขี่กันจ้อแจ้จ้อแจ้นะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือว่าโครงสร้างทางถนนเนี่ยเรามองเฉพาะรถใหญ่คือรถยนต์ใช่ไหมครับเราทำไว้สำหรับรถยนต์วิ่งนะครับบนถนนแต่เรามองข้ามว่ามอเตอร์ไซค์แหละกับรถจักรยานยนต์เนี่ยมีผู้ใช้เยอะเพราะอะไรครับเพราะว่าประชากรผู้ใช้ถนนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ก็ดีฐานะทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ความสะดวกสบายเนี่ยจะใช้มอเตอร์ไซค์หรือจักรยานยนต์นะครับแล้วมาวิ่งบนถนนซึ่งถนนเนี่ยรองรับกับรถยนต์ขนาดใหญ่นะครับการป้องกันการเซฟตี้ต่างๆเนี่ยครับเราทำเพื่อป้องกันนะสำหรับรถใหญ่รถยนต์นั้นนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเรามีระเบียบมีกฎเกณฑ์ทางการจราจรนะครับรถบรรทุกวิ่งช่องซ้ายใช่ไหมครับแล้วเราก็บอกว่ารถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์ก็ต้องวิ่งช่องซ้ายนะครับแล้วถามว่ามันวิ่งช่องเดียวกันแล้วมันจะไปเหลือยังไงนะอุบัติเหตุเลยเกิดบ่อยใช่ไหมครับถ้าเรามีช่องทางสำหรับรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุมันก็น่าจะลดน้อยลงนะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราควรกลับมาดูนะครับในเรื่องของระเบียบกฎหมายนะครับในเรื่องของโครงสร้างนะครับทางถนนนะว่าเราควรจะทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วจำนวนหรือสัดส่วนในการใช้ถนนเนี่ยนะครับสัดส่วนของผู้ใช้ถนนเนี่ยจะเป็นรถประเภทไหนเยอะที่สุดนะครับแล้วก็การเซฟตี้เนี่ยนะครับเราควรมองกับกลุ่มอะไรกลุ่มผู้เปราะบางในการใช้รถใช้ถนนคือคนเดินเท้าเดินเท้านะครับเดินทางเดินแล้วก็จักรยานยนต์จักรยานนะครับ3-4กลุ่มเนี่ยนะครับกับเขาเรียกว่าเป็นผู้เปราะบางนะครับในการใช้ถนนนะรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะกลับมาดูว่าตรงนี้น่าจะเป็นสาเหตุใหญ่นะครับเพราะทุกครั้งที่อุบัติเหตุสถิติต่างๆก็คือรถจักรยานยนต์เนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ย 80-90% ก็จะเกิดจากตรงนี้นะครับทุกครั้งนะเพราะรถใหญ่ก็มันมีเซฟตี้นะการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งมันก็เลยไม่ต้องรุนแรงนะครับอันนี้ก็เป็น1สาเหตุหรืออาจจะเป็นปัจจัยนะครับในการที่เราต้องกลับมาดูนะครับนะก็ถ้ารัฐบาลให้ความสนใจดีนะครับนะผมว่าตัวเลขหรืองบประมาณที่เอามาใช้ตรงนี้สัก 0.1 ถึง 0.2% ของ GDP ก็คือประมาณ15,000ในต่อเนื่องนะครับผมว่ามันอาจจะช่วยหรือช่วยได้ด้วยนะครับนะในระยะตามที่ทางประชาชาติได้กำหนดไว้ถึงปี73เนี่ยนะครับผมว่าน่าจะลดได้ถึง 7.5%ได้ปีละ15,000 ล้านประมาณ